ันอีกแล้วนะคะเกาะติด2เมนูที่เพิ่งได้รับรางวัลล่าสุดของทางร้านเลยครับผมคือเมนูส้มตำแอปเปิ้ลกุ้งสดครับส้มตำแอปเปิ้ลกุ้งสดและอีกหนึ่งเมนูคือปูนิ่มผัดพริกเกลือครับผมและเราอยู่กับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามสวัสดีค่ะยงยุทธครับเอายงยุทธนะคะพี่ยงยุทธแหมจำผิดตลอดและอีกหนึ่งสาวค่ะคือน้องน้องขวัญใจครับน้องขวัญใจเป็นขวัญใจของพี่ยงยุทธหรือเปล่ากำลังจะเป็นกับไอ้กำลังจะเป็นกับผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตเมนูแอปเปิ้ลตามแอปเปิ้ลกุ้งสดกันก่อนนะคะต้องมีแอปเปิ้ลก่อนนะครับต้องมีแอปเปิ้ลก็คือเราจะมีแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวมีกุ้งสดครับมีกุ้งสดค่ะแล้วก็แครอทแครอทค่ะคุณผู้ชมมีถั่วผักยาวนิดหน่อยถั่วผักยาวนิดหน่อยกระเทียมพริกขี้หนูกระเทียมพริกขี้หนูเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำปลามะนาวนิดหน่อยน้ำตาลปี๊บครับผมแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงครับผมใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีมะเขือเทศครับผมเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำนะคะเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะไปทำเองที่บ้านด้วยครับได้ง่ายครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับพี่เสร็จแล้วเหรอคะเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทำพี่แหมเริ่มต้นที่อะไรก่อนอะไรก่อนเริ่มต้นเอาแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงนะครับเอามาหั่นแช่น้ำมะนาวนิดนึงเพื่อไม่ให้มันดำนะครับพี่อยู่ร้านนี้นี่เป็นร้านไฮโซเลยใช่ไหมคะครับผมพี่ก็เลยหัวสูงใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้อยู่อ๋อเป็นอย่างนี้เป็นมานานยังครับพี่เพิ่งเป็นครับเพิ่งเป็นนะคะพี่คะทำไมแอปเปิ้ลเราต้องหั่นเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆเล็กๆแบบนี้ด้วยคะเป็นแท่งๆอ๋อเพื่อไม่ใช้สับเอาหรืออะไรเอาอย่างเงี้ยอ๋อสับมันจะเละไปนะครับสับมันจะเละไปครับผมเพื่อจะให้เขาแบบคุกเข้ากับรสชาติได้ง่ายขึ้นอ๋อเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับพอคำพอเหมาะแล้วถ้าคนปากใหญ่อย่างหนูอะครับพี่อ๋ออย่างนี้เลยครับมีดมีไหมครับเดี๋ยวสิงเลยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อทำน้ำยำกันเลยฮะเริ่มต้นด้วยเราบุกกระเทียมนิดหน่อยบุกกระเทียมนิดหน่อยถ้ามีครกก็ตำก็ได้นะถ้ามีครกก็ตำก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตำคุณผู้ชมจบไหมคะพี่เข้าใจเล่นกับพี่นะแล้วก็คลิกมีสีเขียวสีแดงนิดนึงเพื่อเล่นสีสันนะเพื่อเล่นสีสันนะคะนะคะตอนนี้พี่ยุทธก็กำลังซอยพริกกับกระเทียมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แล้วก็ใส่น้ำตาลช้อนนะฮะปี๊บประมาณ1ช้อนนะคะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวสดๆบีบกันสดๆเลยทีนี้คลุกค่ะทำทานเองที่บ้านก็คลุกชามต่อชามจะอร่อยกว่าเนาะพี่ยุทธเนาะค่อนข้างจะเผ็ดนิดหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดรสพริกก็ได้นะครับแซ่บมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นพอได้น้ำยำแล้วคราวนี้เราก็ต้องให้มันเสด็จน้ำหน่อยแอปเปิ้ลให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเราใส่กุ้งแห้งค่ะไข่แครอทถั่วแล้วลืมบุกถั่วหน่อยครับนี่เอากอดกอดหนูเลยครับพี่หนูแซวนี่เดี๋ยวพี่กอดแล้วครับพี่กอดหนูแล้วครับเนี่ยใช่ไม่ได้กอดค่ะใส่มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะคะคุณผู้ชมผ่าครึ่งหน่อยเขาจะได้รสชาติออกมานะครับแล้วใส่กุ้งสดลงไปก็ใส่กุ้งนะคะเป็นเมนูที่ง่ายจริงๆเนาะง่ายจริงครับทานเองที่บ้านก็ได้ครับเด็กก็ทานได้ก็ได้จัดตกแต่งจานสักนิดนึงนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมคะสุดยอดมากๆเลยค่ะน้องขวัญเขาทำอะไรให้เราบ้างคะเนี่ยอ๋อเขาช่วยเตรียมทุกอย่างแหมออกรับแทนกันตลอดออกรับแทนกันตลอดใส่เม็ดมะม่วงมีวิตเตอร์เลตนิดหน่อยตกแต่งนิดหน่อยนี่ก็คือส้มตำแอปเปิ้ลกุ้งสดค่ะสูตรพิเศษของร้านมาเรียพิซซ่าเรียแอนด์รีสอร์ทคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราได้สาธิตวิธีการทำส้มตำแอปเปิ้ลกุ้งสดไปแล้วทีนี้เรามาอีกหนึ่งเมนูคือเมนูอะไรครับพี่ยุทธปูนิ่มผัดพริกเกลือครับปูนิ่มผัดพริกเกลือไปดูกันดีกว่าว่ามีเครื่องปรุงแล้วก็มีส่วนผสมอะไรยังไงกันบ้างปูนิ่มทอดเรียบร้อยแล้วนะครับมีปูนิ่มทอดเรียบร้อยแล้วน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเหล้าจีนนะครับเหล้าจีนน้ำตาลน้ำตาลผงปรุงรสผงปรุงรสครับพริก
ริกไทยพริกไทยอันนี้ซอสที่เราทำเรียบร้อยเป็นซอสพิเศษของทางร้านหอมใหญ่หอมใหญ่ลาบผักชีลาบผักชีกระเทียมกระเทียมพริกชี้ฟ้าแดงสับครับผมมีพริกไทยดำด้วยพริกไทยดำแล้วก็นี่คือน้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็มีน้ำซุปด้วยนะคะเริ่มต้นโดยการใส่น้ำมันมะกอกลงไปหอมใหญ่นิดนึงน้องขวัญตามมาช่วยนะคะโอ้อันนี้แบบอย่างเร็วอะค่ะนะคะน้ำมันมะกอกใส่หอมใหญ่นะคะกระเทียมพริกไทยลาบผักชีพริกขี้ฟ้าแดงนะคะใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ผัดเร่งไฟหน่อยก็ได้เร่งไฟเป็นไฟแก่ใช่ไหมคะพี่แก่ที่ประมาณ 40-50 ได้ไหมคะครับประมาณพี่ตากล้องประมาณพี่ตากล้องอุ้ยแรงมากเลยอะพี่เดี๋ยวระวังแต่เขาไม่จัดแสงไงพี่นะอันนั้น60แล้วพี่มันเกิน50แล้วนะจริงเหรอครับแต่ยังหนุ่มอยู่นะยังหนุ่มอยู่ครับพี่พอบอกไม่ให้ไฟนะคะรีบเลยอันนี้ก็คือน้ำมันหอยน้ำมันหอยสัก1ช้อนซีอิ๊วนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยปูนิ่มเนี่ยเขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วปูนิ่มเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติของปูนิ่มมันจะเป็นยังไงคะออกเค็มนิดนิดออกเค็มนิดนิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกที่มันเค็มเค็มเยอะหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกไทยดำโอ้โหหอมมากเลยคุณผู้ชมโปะเข้าไปสำหรับซอสมะเขือเทศสูตรพิเศษแล้วก็พริกไทยนะคะสีสันก็น่าทานด้วยใส่น้ำซุปไปนิดนึงพอมีน้ำคลุกคลิกเนาะพี่เนาะพอได้ซอสเรียบร้อยแล้วก็ปูนิ่มลงไปแล้วอย่างตัวปูเนี่ยค่ะพี่เวลาเราไปทอดกับน้ำมันเนี่ยเราใช้น้ำมันปกติหรือเปล่าคะใช้น้ำมันปกติใช้น้ำมันปาล์มทั่วไปนี่คือเมนูปูนิ่มผัดพริกเกลือนะคะโอ้โหพี่เอ้ยค่ะเมื่อกี้หนูแอบบุกไปแล้วไปเจอกับพี่ยุทธแม่ไปช่วยกันทำสุดฤทธิ์เลยนะคะก็จะได้มา2เมนูก็คือเมนูนี้ค่ะส้มตำแอปเปิลกุ้งสดค่ะขอชิมส้มตำแอปเปิลกุ้งสดก่อนนะคะแหมน้ำลายไหลตั้งแต่ตอนที่พี่ยุทธเขาคุกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะแอปเปิลจะสังเกตว่าปกติเนี่ยแอปเปิลทั่วไปมันจะแบบดำแต่ว่าที่นี่จะมีเคล็ดลับใช่ก็คือแช่ในน้ำมะนาวนิดนึงก็จะรักษาความสดกรอบของแอปเปิ้ลไว้ได้แล้วก็ไม่ดำชิมซิว่านอกจากไม่ดำแล้วเนี่ยเขาจะสดเขาจะกรอบจริงหรือเปล่าค่ะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติจะแบบว่าจัดจ้านนะคะมีทั้งหวานเปรี้ยวนะคะครบรสเลยเขาเรียกว่าเป็น3รสเลยและปูนิ่มผัดพริกเกลือปูนิ่มเขาเนี่ยกรอบมากค่ะพี่แล้วก็มันเหมือนกับพวกเครื่องเทศเนี่ยมันเข้าไปในตัวปูนิ่มเลยอะค่ะก็จะได้รสชาติที่เด็กๆรับประทานได้เพราะว่าไม่เผ็ดมากเผ็ดนิดหน่อยนะนะคะเวลาเปิดปิดร้านราคาพี่เอ้ยร้านซาเรียที่สาขาราชพฤกษ์เปิดตั้งแต่4โมงเช้า4โมงเช้าก็ปิดถึง4ทุ่มตลอดวันไม่ปิดแล้วถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกเนี่ยอยากจะโทรถามทางสักนิดนึงเบอร์โทรของร้านค่ะพี่เอ้ยโทรศัพท์ของร้านก็02-927-3564ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหาไม่เจอนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเรามีเบอร์ขึ้นให้ที่รายการของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะนะคะวันนี้น้องแตงโมต้องขอขอบคุณพี่เอ้ยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการชิมหมดชามค่ะนะคะแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นน้องอ้ายต่อไปนี้อ้ายจะมีแกล้งเอ้ยแล้วนะเพราะว่าอ้ายจะมาของกินฟรีตลอดเลยอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพบกับชิมหมดชามได้ใหม่นะคะในทุกสัปดาห์ส่วนตอนนี้เดี๋ยวน้องอ้ายขอไปออสอพี่เอ้ยก่อนนะคะนะพี่เอ้ยก่อนสำหรับวันนี้รายการชิมหมดชามก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับชิมหมดชามชิมหมดชาม